เมืองมหานครแห่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคำว่าพระธรรมเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดมีตัวไหนไม่รู้ต้องรู้และเข้าใจตามรวมทั้งเข้าถึงด้วยเข้าถึงที่ว่านั้นมีภาษาหนึ่งภาษาที่ว่านี้คือพระนิพพานนั่นเองครับเข้าถึงพระนิพพานครับจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ นะถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงตรงที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดได้แน่นอนนะครับต้องหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนเท่านั้นเองครับผู้ใดก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีอัตตาตัวตนอยู่นะรหัสที่จะมาแทนค่าอัตตาตัวตนสิ่งนั้นคือความรู้สึกความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลมันหายแวบไปเลยหายแบบไร้ความรู้สึกรู้สึกสุดรู้สึกมันจะไร้ความรู้สึกไร้รอยต่อยิ่งกว่าคมดาบของซามูไรนะครับว่าเขาไปโน่นพูดอย่างกับว่าเคยใช้ซามูไรโอ้ยผมก็เปรียบเทียบไปงั้นแล้วพี่ก็นะลองตั้งข้อสังเกตครับผมสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มันถึงยุคนะถึงยุคมนุษย์โลกใบนี้จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันถูกบีบอัดกันทุกมิติถูกบีบอัดถูกความกดความดันความชื้นความร้อนที่อยู่นอกตัวเราเองบีบตัวเรามามันบีบมันดันเข้ามาจนกระทั่งอึดอัดติดขัดหายใจจะเข้าแล้วจะไม่ออกเข้าอย่างเดียวไม่ยอมออกก็ท้องป่องใช่ไหมพี่เนาะมีใครบ้างที่เคยอยู่ในสภาพเนี้ยหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกออกอย่างเดียวแต่มันก็ไม่เข้าทีเนี้ยเคยไหมครับชีวิตจริงท่านเคยไหมครับสูดหายใจเข้ามันไม่ออกแปลว่าอึดอัดติดขัดมันออกมาหมดแล้วใจเข้าทีก็ไม่เข้าทีโอ้โหลองสิครับแกล้งเลยลองแกล้งไม่หายใจเข้าดูสิครับดูซิมันจะไปยังไงลองสิครับดูซิไปยังไงก็ไม่เข้าเวลาเข้าก็มันก็เสด็จรู้จักเสด็จนะครับเปรี่ยงปร่างปุ๊บซูเปอร์ชาร์จขึ้นไปทันทีเลยนี่ยังงั้นต้องอาศัยแต่เต้นแมนครับเขาจะมีแอคอะไรของเขาช่วยเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้การหายใจได้อย่างมีระเบียบแล้วก็มีระเบียบเพื่อที่จะเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ลุกไหม้หรือว่าเบิร์นอะไรร่างกายเราเนี่ยมันสกปรกไหมพี่นะสกปรกเยอะนะร่างกายเราเนี่ยถ้าบอกว่าสกปรกมันก็ต้องใช้คำว่าไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะร่างกายเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ถามว่าอะไรล่ะที่มันไม่บริสุทธิ์คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะถูกเผาผลาญไปโดยพลังงานที่บริสุทธิ์นะ
จึงจะสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจึงจะสิ้นซากไปได้ใครก็ตามที่รู้ตัวก่อนที่จะไปเวินๆใครก็ตามที่จะรู้ตัวก่อนที่จะหยุดลมหายใจผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมหรือถึงขั้นบรรลุธรรมเรียกว่าบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมนะครับจึงจะนำมาพลังงานที่ว่านี่มาใช้รักษาตัวเองรักษาผู้อื่นกันมากมากมากหน้าหลายตามันมาถึงยุคแล้วครับทั่วไปบอกว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติอย่าให้เคมีเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะทุกวันนี้รู้ไหมการสูดหายใจเข้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งล้วนแต่เป็นผลพวงของเคมีทั้งนั้นเลยเคมีก็คือการเผาไหม้นั่นแหละครับที่อยู่นอกตัวเรานะการเผาไหม้การสันดาบที่อยู่นอกตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดก็คือทำให้เกิดการเผาไหม้สันดาบในตัวเราแล้วจึงจะป้องกันสิ่งที่มันอยู่นอกตัวเราได้ครับมองเห็นไหมครับที่ว่าเนี่ยนะอากาศนั่นแหละครับคือความสกปรกในอากาศถ้าหากว่าเราไม่มีหลักการวิธีการในการเผาผลาญมันแล้วก็แพ้มันนะครับแพ้อากาศยังไงรู้จักว่าภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับตัวนั้นนะครับเด็กเกิดมาก็เจอก่อนแล้วผู้ใหญ่เจอทุกวันก็เจอใจใหญ่ใช้กันนะตามที่เจอยกเว้นผู้คนที่มีพลังงานมากอย่างผมนี่ผมไม่เจอหรอกครับมาเยอะไอ้ฝุ่นที่เขาบอกว่า PM 2.5 มาเยอะ มาเนี่ยก็โศกเลยงับเลยงับอ้าวดูสิไม่ได้พูดเล่นนะพอเวลาเข้าสู่ร่างกายลุงหอปุ๊บกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เลยเผาผลาญต่อยนะฮะโอ้สนุกจังอ่ะพอรู้เรื่องนี้มันสนุกนะไปไหนไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูก ไปไหนไม่ต้องปิดปากปิดจมูกให้คนอื่นเขามองเห็นเราเขาก็รังเกียจเราเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นตัวที่เก็บเชื้อโรคอมเชื้อโรคงั้นเดินผ่านไปไหนเขาก็ไม่อยากจะใกล้เราเพราะเขาสรุปว่าเราเป็นโรคนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเข้าสังคมไม่ได้หรือว่าสังคมไม่ต้อนรับเขาสู่ส่วนหนึ่งบอกว่าดีกันเอาไว้ต้องมองอีกรูปนึงสิครับกันเอาไว้ไม่มีทางกันมันได้หรอกครับไอ้ฝุ่นให้รู้ยกเว้นห้องสุญญากาศเท่านั้นนะครับจึงจะป้องกันได้นะคุณนายนะความเป็นจริงชีวิตจริงทำได้ไหมล่ะที่อยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นสถานที่ที่ไม่มีอากาศที่เราเรียกที่เขาเรียกกันว่าสุญญากาศนี่อยู่ได้ไหมล่ะมีที่เดียวที่สะอาดแล้วก็พอที่จะอนุมานได้ว่าบริสุทธิ์นะครับอวกาศยอมรับว่าบริสุทธิ์อวกาศกับสุญญากาศมันต่างตรงไหนกันครับ อวกาศบริสุทธิ์แน่ๆ 100% แต่ถ้าเป็นสุญญากาศล่ะมันก็บริสุทธิ์เหมือนกันแต่มันอยู่ท่ามกลางของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์งงไหมครับตรงนี้งงไหมไม่ต้องคิดสรุปให้เองคือมีกระป๋องมีปี๊บก็ได้เอามีกระป๋องก็ได้มีปี๊บก็ได้สูบอากาศออกให้หมดภายในปี๊บในกระป๋องนั้นก็ไม่มีอากาศจึงเรียกว่าภายในกระป๋องภายในปี๊บเป็นสุญญากาศแต่ปี๊บต้องไปที่นี่ฮะมันอยู่ในท่ามกลางของอากาศมองออกไหมครับเหมือนกันกับพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์
เหมือนกันพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หรือจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฟังทันไหมครับนี่คือภาษาดวงออกค่อยๆลำดับค่อยๆจินตนาการตามนะครับไม่ต้องไปรีบเร่งเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็คือบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเราดินสอนะครับฟังไปเทียบซ้ายบ้างเทียบขวาบ้างหน้าบ้างหลังบ้างล่างบ้างบนบ้างดำบ้างขาวขวาบ้างขอโทษดำบ้างขาวบ้างต้องเทียบกันแชร์ไปแชร์มาเหมือนกับเราดินสอนะยิ่งเหลายิ่งแหลมนี่ก็คือชาร์ปพอจะอนุมานได้ว่าเป็นเจ้าความคิดเนี่ยคือคำว่าชาร์ปนะครับความคิดแหลมคมนะครับนะมันก็สามารถที่จะชอนชัยไปในไหนๆก็พอจะได้ตามวิถีชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยในความคิดแหลมคมตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญานะครับมันก็เกือบแล้วล่ะเพราะปัญญามันถ้าหากว่าเอาดินสอก็มาพูดถึงเนี่ยเราแหลมปึ๊ดเพราะสุดปลายเอาปลายเข็มนั่นนะไอ้ตัวปลายเข็มนึกซะว่าความนึกคิดพอเลยปลายเข็มปี้เปี้ยก็คือสุดนึกสุดคิดคิดเอาไม่ได้ตรงนั้นสุดนึกสุดคิดนั่นนะฮะจึงจะได้คำว่าปัญญาออกมานะครับแล้วจะได้คำว่าปัญญาออกมาแล้วจะรู้คำว่าปัญญาที่ว่านั้นต้องรู้ได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นก็คือเรื่องกายใจจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่เอ๋ยพอเวลาเราให้ฟังพอจะเห็นภาพพอจะเข้าใจแล้วครับแต่เวลาทำจริงนะร่างกายเราเนี่ยต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้จึงจะสุดยอดอลังการงานสร้างประมาณนั้นนะครับฟังทันไหมครับแบกหินฟังหรือเปล่าครับวันนี้ทำท่าจะแบกหินฟังกันนะหนักนั่นๆๆๆนะนะคนไหนที่ฟังลุงออกมานานๆพอที่จะจับจังหวะในการพูดได้หรือจับภาษาจับความนู่นนี่นั่นได้ก็เชื่อว่าน่าจะฟังกันแบบเข้าใจตามกันได้ด้วยความเข้าใจเงี้ยส่วนคนไหนไม่เคยได้ยินซุ้มเสียงของลุงออกพอเวลามาเจอยิ่งเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอขณะนี้ครับโอ้ครบไม่ได้ลุงออกหน้าตาไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่ได้ประมาณนั้นแถมยังเติมเชื้อเพลิงแบบนั้นเติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกผมเติมเชื้อเพลิงในจอบ้านผมนะถามว่าท่านเดือดร้อนไหมนี่ก็ไม่เดือดร้อนนี่ใช่ไหมเมื่อไม่เดือดร้อนแล้วก็ทำไมต้องมารังเกียจรังงอนอะไรมาแค่อยู่หน้าจอเห็นแค่เติมเชื้อเพลิงนั่นเองก็รังเกียจแล้วงอนถามว่าใครเสียเนี่ยลุงงอกเสียใช่ไหมลุงงอกไม่มีเสียเลยท่านจะอยู่หน้าจอนั่นแหละจะสูญเสียเพราะความเป็นจริงควันอยู่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์มาถึงบ้านท่านอยู่แล้วความจริงเลยครับเนี่ยแบ่งตรงนี้ให้ได้ครับใจจะสงบเขาคือเขาเราคือเรางอกคืองอกเราคือเราลุงงอกจะทำอะไรเรื่องของลุงงอกแต่ลุงงอกพูดเรื่องอะไรค่อยๆฟังให้ทันเดี๋ยวก็จะได้ในสิ่งที่ลุงงอก
ถ่ายทอดถ่ายเทผ่านอากาศผ่านอากาศถ้าผ่านอวกาศโอ้โหสุดยอดเลยนะผ่านอวกาศเนี่ยชั้นนี้เยอะที่บอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวดวงดาวอยู่ในนู่นเลยอวกาศไปตั้งแยะดอกบัวโทษดวงดาวนะอยู่ในท่ามกลางของอวกาศอยู่ในท่ามกลางอวกาศเหมือนการที่จะไปแตะดวงดาวล้นสะเทือนมันต้องผ่านอวกาศไปก่อนก่อนจะผ่านอวกาศไปก่อนมันต้องผ่านอากาศไปก่อนอากาศที่เราสูดหายใจเพราะนั้นจึงมีการงับอากาศนั่นฮะเป็นประตูปิดเปิดเข้าสู่ตรงที่ว่านั้นเป็นประตูปิดเปิดมันจะเป็นรูปแบบของอัตโนมัตินะครับสูดหายใจกลั่นหายใจยุคสมัยก่อนเรียกว่าอานาปานสติหมายว่าคอยตามลมหายใจทั้งเข้าและออกที่ปลายจมูกนั้นได้ให้อย่างแยบยลเลยก็แยบคายยุคสมัยนู้นนะฮะมันไม่มีควันมันไม่มีมลภาวะมันไม่มีพอลูชันมันได้สิครับเนียนยุคสมัยนี้โอ้โหมลภาวะพอลูชันมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือสูดอากาศไปเยอะกลั่นนานๆให้มันเผาไหม้ลุกไหม้แล้วอากาศที่มันคำว่าอากาศเนี่ยจะเรียกชื่อมันว่าออกซิเจนดีไหมล่ะความจริงก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกที่ว่าใช่ไหมจะเรียกมันว่าไฮโดรเจนก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกครับแต่มันรู้สึกได้นะไอ้เจ้าไฮโดรเจนรู้สึกได้นะก็คือความร้อนนั่นแหละครับคิดมากมันก็แปลกนะเวลาเดี๋ยวนะฟังกันดีนะครับในอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศจำลองภาพครับในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าอวกาศให้จำลองภาพไปว่าเป็นสนามฟุตบอลนะครับน่าแล้วจับมันตั้งขึ้นมาเป็นแผ่นเหมือนแผ่นกระดานเหมือนแผ่นฉากที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือสีดำๆนั่นนะครับให้จำลองภาพแบบนั้นที่เรียกว่าอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะนำความร้อนและแสงมาด้วยนะครับความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันง่ายๆคือความร้อนกับความสว่างมันก็คือสิ่งเดียวกันโอเคไหมแต่เวลามันผ่านจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราเนี่ยที่บอกว่ามันต้องผ่านอาณาบริเวณที่เรียกว่าอวกาศซึ่งมันอยู่ห่างไกลกันตั้ง93ล้านไมล์อ่ะที่เขาว่าใช่ไหมครับมันอยู่ห่างไกลตั้ง93ล้านไมล์ใช่ไหมฮะเสซะว่าในช่วงที่เป็นอวกาศมีถึง92ล้านไมล์กันแล้วง่ายดีไม่คิดเป็นมากไอ้92ล้านไมล์ตรงนี้แหละครับดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนมาพร้อมกับแสงผ่านอวกาศที่นั่นนะฮะไม่มีความร้อนนะพี่เอ๋ยเหมือนกับสภาวะพระนิพพานนั่นแหละอวกาศนั่นคือสถานที่ที่เรียกว่าพระนิพพานตามภาษานะครับอวกาศนั่นเพราะฉะนั้นที่นั่นมันจะไม่ร้อนเห็นไหมครับ
ทีนี้มันก็ย้อนแย้งจากความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยครับถ้างั้นสถานีอวกาศที่ไปตั้งอยู่ในท่ามกลางของอวกาศสถานีอวกาศที่ว่านั้นก็ไม่ร้อนด้วยกันใช่ไหมล่ะผิดทันทีเลยนะตรงนี้จะเข้าใจยากแต่เชื่อว่าน่าจะเข้าใจเพราะถ้าหากว่ามีสสารวัตถุใดก็ตามที่ไปอยู่ในห้วงแห่งอวกาศที่นั่นมันจะรับแสงกับความร้อนทันทีเลยแต่ถ้าไม่มียานอวกาศไอ้ตรงจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่มีทั้งความร้อนและแสงสว่างด้วยเฮ้ยทั้งนั้นแสงสว่างมันเกิดขึ้นมาได้ไงความสว่างความสว่างนี่นะครับนี่คือความแปลกอย่าลืมนะครับว่าจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราความร้อนและแสงมันมาพร้อมกันคือมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เวลาเข้ามาสู่กระแสโลกเปรี้ยงปุ๊บไอตัวความร้อนเนี่ยแล้วก็แสงนั่นความร้อนก็ซึมซับจากอากาศอะตอมแรกก็แล้วกันนะไหลลงมาเรื่อยไหลลงมาเรื่อยนะเพิ่มความหนาแน่นมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำความร้อนก็ตามไปอีกไปถึงจุดสุดท้ายความร้อนคือศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ของโลกนะครับความร้อนนี่ครับอยู่ในศูนย์กลางของโลกความร้อนเพราะยิ่งขุดลงไปมากเท่ากับเท่าไรยิ่งลึกเท่ากับเท่าไรยิ่งร้อนมากเท่ากับเท่านั้นนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปไอ้ตรงนั้นนะครับพอเวลาสุดร้อนปุ๊บคือร้อนจนสุดร้อนอ่ะมันจะไม่ร้อนแต่เนี่ยเย็นสุดเย็นก็จะไม่เย็นคิดจนสุดคิดจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมคิดจนสุดความคิดจึงจะมีสิทธิ์รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ายังคิดอยู่ยอมเลยจนเด็ดกล่าวไม่มีทางเจอแน่นอนนี่คือความประหลาดของสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังหรือที่บอกว่าเป็นจุดที่มันไม่คือและไม่ใช่อะไรสิ่งนั้นลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับซ่อนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของเม็ดทรายทุกเม็ดซ่อนอยู่ในจุดของสสารวัตถุที่เรียกกันว่านิวเคลียสนั่นเองมันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสใช่ไหมที่ว่าเล็กขนาดนี้มองเห็นไหมครับนิวเคลียสไม่มีสิทธิ์มองเห็นได้เลยนะพี่นะไม่มีทางได้เลยไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนิวเคลียสของก๊าซใดๆนะผมไม่ทราบว่าเขาขยายกันกี่แสนกี่ล้านเท่าก็ไม่รู้นะจึงจะไปเห็นด้วยตามนุษย์นั่นเองต้องใช้กล่องขยายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านล้านเท่าจึงจะมองเห็นไอ้เจ้านิวเคลียสเห็นไหมลำพังตาท่านตาผมเนื้อๆ เนี่ยมองไปข้างนอกจบข่าวเลยไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับหรือในบอกว่าสิ่งที่ว่านั้นประสาทสัมผัสไม่ได้เลยไม่ไหวใช้ประสาทหูประสาทตาสมองกลิ้นกายสัมผัสไม่มีทางสัมผัสได้เลยก็แปลว่าถ้าตราบใดก็ยังรู้สึกอยู่แปลว่ายังไม่ถึงจุดนั้นจุดนั้นถ้าเป็นวัดด้วยมาตรของความร้อนที่เขาเรียกว่าศูนย์องศาเคลวินนั่นนะครับจุดนั้นจะไม่ร้อน
จะไม่เย็นง่ายๆครับอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นก็ได้นะหรือสุดร้อนกลายเป็นเย็นเห็นไหมสุดเย็นกลายเป็นร้อนสิ่งที่กำลังพูดถึงตอนนี้มันอยู่ตรงกลางของร้อนกับเย็นเอาอะไรมาพูดอ้อดูออกนะก็เอาเนี้ยเอาหน้ามาพูดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั้นจะเล็กกว่า l เท่ากับ me นะฮะครับครับครับนะ emc ยกกำลังสองนั้นเขาพูดเรื่องของพวกนิวเคลียสพวกนี้ครับเขาพูดเรื่องของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพวกนี้ครับแต่ l เท่ากับ me เนี่ยพูดถึงความว่างพูดถึงไม่มีอะไรเลยพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงออก pure energy ก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมเอามาใช้ยังไงเนี่ยก็เท่าที่ท่านได้สดับกันมาฟังทันไหมล่ะพอที่จะติงติงปองปองแปงแปงมั้งไหมร่างกายเมื่อเวลาเสียงลุงออกมันกระทบกับศาสตร์โสดประสาทของท่านมันวูบวาบบู๊เว้าว่างไหมนี่นะฮะมันเป็นตัวแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแอคชั่นฝ่ายผมมันจะมาเข้าหูท่านส่วนรีแอคชั่นของท่านมันจะเบาวูบวาบไหมตามน้ำหนักของเสียงที่ผมปล่อยเปล่งออกมาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันเข้ามันก็บุ๋มแบบสนุกนะเฮ้ยแปลกเลยเสียงลุงออกนี่แปลกเว้ยเฮ้ยผีหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีอะไรมารูปเนื้อรูปตัวให้จริงนะพูดเล่นนะเสียงลุงออกไม่ได้นะนะก็ตั้งข้อสังเกตเอาครับผมเสียงเหล่านี้ผมไม่พูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผมก็พูดตรงนี้แหละไม่มีกลับคำด้วยไม่มีเปลี่ยนคำพูดด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับมันไปเจอค่าคงที่มันไปเจอภาวะที่เรียกว่าปรมัตถ์ไม่เพิ่มขึ้นไม่ต่อเติมไม่ลดลงก็ไม่ตัดทิ้งทำลายไม่ได้คือค่าคงที่ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์ครับ ปรมัตถสัจจะโอเคไหมหรือว่าภาษาชาวโลกเรียกว่าพระเจ้าเดอะก็อดนั่นนะครับเดียวกันแล้วก็พระธรรมพระธรรมเดี๋ยวนะนี่ก็ว่าพระธรรมธรรมปรมัตถ์ความว่างสุญญตาอนัตตาโอ้ห้าแล้วเนี่ยอะไรกันพระนิพพานพระธรรมโอ้โหนั่นเป็นเจ็ดคำนะความหมายเดียวกัน ฟังใหม่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นความหมายเดียวกันปรมัตถ์ความว่างพระธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานอะไรครับหกไปแล้วมีคำมั้งคำพุทธศาสตร์ที่ว่านี่มีหกเจ็ดคำนึงเวลาจะนึกเอาจริงก็ไม่ได้นะ